พิษณุโลกเนี่ยผมจะบอกว่าก็เป็นวิธีป้องกันอีกแบบนึงเมื่อสักครู่เพชรบูรณ์เป็นตู้ฆ่าเชื้ออันนี้พิษณุโลกบอกว่าของเราเนี่ยทำแบบปกป้องตัวเองแบบไหนคะคุณนะฮะเป็นหน้ากากอะไรนะเฟสชิลโอ้ยเหมือนที่เราดูหนังหนังแบบว่าหนังแบบชีวภาพ อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าหน้ากากที่แบบปิดเต็มแบบนี้แต่ถ้าไปซื้อเนี่ยหลายตังค์โอ้แพงแต่นี้ทำเองได้ครับที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเขาเร่งผลิตเฟสชิลครับหรือว่าหน้ากากพลาสติกอุปกรณ์ป้องกันสารคัดหลั่งแล้วก็มีการแจกจ่ายให้กับบุคลากรในห้องฉุกเฉินแล้วก็สถานที่ต่างๆด้วยนะครับจากปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยแล้วก็เวชภัณฑ์ทางการแพทย์บางชนิดไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยต้องเร่งผลิตเฟสชิลนะครับหรือว่าหน้ากากพลาสติกนวัตกรรมด้านความปลอดภัยรับมือโควิด-19 ครับแจกจ่ายให้กับบุคลากรในห้องฉุกเฉินปกติหน้ากากแบบนี้เนี่ยถ้าซื้อก็หลายสตังค์เหมือนกันนะฮะแพงเหมือนกันนะแต่อันนี้สามารถที่จะทำเองได้ที่ใส่อยู่นั่นแหละฮะนี่เลยนี่คือเฟสชิลคือคลุมทั้งหน้าเลยตั้งแต่ด้านบนโคนผมลงมาด้านล่างเลยนะคะคุณครับแบบนี้เนี่ยอะไรมันก็กระเด็นมาโดนไม่ฉีดน้ำยังไม่เข้าเลยใช่สิคะคุณแหมถ้ามีสงกรานต์เนาะไว้สงกรานต์แต่งหน้าใหม่ยังไงก็สวยอยู่เนี่ยฮะทดสอบใส่ให้กับเจ้าหน้าที่นะคะหลายที่เขาก็ทำกันนะคะแบบนี้เวลาเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยลงพื้นที่ไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามชุมชนตามตลาดอะไรต่างๆเพื่อเป็นการปลอดภัยคุณรู้ไหมว่าชิ้นนึงเนี่ย8 บาทถึง10 บาทเท่านั้นทำเองไงเลยประหยัดราคาทำเองนะถ้าไปซื้อข้างนอกเท่าไหร่คะคุณเจษ160 บาทเป็นอย่างน้อยโอ้โหต่างกันเยอะมากอยากรู้สูตรแล้วมาทำเองบ้างเนาะนะฮะเดี๋ยวไปดูที่โรงพยาบาลค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะคุณนะฮะมีใช้เทปกาว2 หน้ามีแล็กซินยางยืดฟองน้ำตัดขนาด1 คูณ 1 นิ้วนะฮะแล้วก็บากเป็นช่องๆสำหรับระบายอากาศนะฮะเนี่ยงาน DIY ประดิษฐ์เองใช่แต่ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะคุณผู้ชมใส่หน้ากากอนามัยชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีหน้ากากพลาสติกตัวนี้ครอบเอาไปอีกชั้นหนึ่งเป็นการ DIY ที่ต้องบอกเลยว่าประหยัดต้นทุนมากๆเลยนะคะต้นทุนทำเองเนี่ย8-10 บาทแต่ไปซื้อเขาโอ้โห160 บาทเลยทีเดียวแพงอยู่เนี่ยฮะก็พยายามที่จะครีเอทกันออกมาในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ถูกต้องนะฮะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องใช้แบบนึงอีกบางพื้นที่เนี่ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเป็นอีกแบบนึงก็อาจจะต้องทำอีกอย่างนึงออกมาใช่แล้วก็อยากรู้ไอเดียดีๆนะคะใครมีไอเดียดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการผู้ที่ติดตามรับชมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือด้วยนะคะจะได้นำไอเดียดีๆนี้ไปปรับใช้แหมไปมีของ DIY ที่เราทำเองใช้ปกป้องตัวเองให้กับคนในครอบครัวด้วยโอ้สุดยอดอันนี้คือเหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องอาจจะเข้าไปห้องฉุกเฉินนู่นนี่นั่นแต่จริงๆเนี่ยประชาชนธรรมดาก็ใส่ได้นะผมว่าใส่มาทำได้ใช่คนค้าขายเนี่ยที่จะต้องเจอผู้คนจำนวนมากหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเจ้าหน้าที่ที่จะต้องคัดกรองเจอพบปะผู้คนเนี่ยใส่แบบนี้ไว้เฟสชิลเนี่ยก็ปลอดภัยใช่แล้วก็หายใจได้สะดวกด้วยนะคะผ่านทั้งหน้ากากอนามัยแล้วก็มีเฟสชิลนะคะครอบเป็นเกราะกำบังอีก1 รอบนะคะนี่ไงเวลาบุคลากรทางการแพทย์ใส่แม่อยู่ในแบบว่าห้องวิจัยอะไรอย่างนี้นะเหมือนหนังวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็ถือว่ากันได้ส่วนหนึ่ง